วิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสวัสดีครับพี่ชยศครับครับผมสวัสดีครับพี่แบงค์ครับโอเคโอ้โหต่อสายกันไปต่อสายกันมาพี่กระจังเชิญครับพี่กระจังวันนี้ภาพรวมเป็นไงบ้างครับก็ภาวะตลาดวันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างผันผวนนะครับครับช่วงเช้าเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นไปทดสอบไฮเดิมนะครับประมาณ1,830จุดนะครับแต่ว่าวันนี้กลุ่มที่เล่นจะดูเหมือนจะสลับหน้าไปแล้วนะครับจากเดิมที่เราเป็นกลุ่มพลังงานนะครับเป็นหลักๆวันนี้จะเปลี่ยนหน้าตาไปวันนี้จะเป็นกลุ่มรับเหมานะครับที่เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยเพอร์ฟอร์แมนซ์เท่าไหร่ในช่วงตั้งแต่ต้นปีมาวันนี้เริ่มขยับขึ้นมาในส่วนของโหมดแอคทีฟได้นะครับก็ส่วนกลุ่มพลังงานที่เคยแอคทีฟมาก็วันนี้ย่อตัวลงก็เลยทำให้เซตวันนี้เนี่ยค่อนข้างผันผวนนะครับแล้วก็ปิดตัวไปในแดนลบส่วนปัจจัยอื่นๆยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นนัยยะอะไรเท่าไหร่นะครับครับผมแนวโน้มพวกนี้นะครับพี่ชัยยศครับก็มองว่าน่าจะสวิงอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับก็คือบวกลบกัน5ถึง10จุดนะครับประมาณนี้ก็คือกรอบแนวรับด้านล่างจะมองไว้ที่1810นะครับแล้วก็ด้านบนก็1830นะครับ1810 1830ใช่ไหมครับใช่ครับผมมีปัจจัยอะไรที่น่าสนใจน่าติดตามไหมครับก็สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยวันศุกร์เนี่ยจะเป็นวันครบกำหนดการชัตดาวน์ของสหรัฐนะครับก็ต้องติดตามดูว่าเขาจะมีการยืดยุออกไปหรือเปล่านะครับหรือว่าจะอนุมัติพวกวงเงินอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องติดตามดูครับผมครับผมส่วนในบ้านเราก็มีปัจจัยอะไรไหมครับพี่ชยศครับสำหรับบ้านเราเนี่ยอาทิตย์นี้น่าจะมีการประกาศงบในส่วนของธนาคารเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับก็ธนาคารถัดไปที่คาดว่าน่าจะประกาศก็จะเป็นพวกKBank SCB อะไรพวกนี้นะครับครับผมก็สัปดาห์นี้น่าจะทยอยออกมาค่อนข้างเยอะก็ต้องติดตามดูนะครับก็สำหรับตัวกลุ่มธนาคารเนี่ยแบงค์ใหญ่เรามองว่า Q4 น่าจะชะลอตัวลงนะครับแต่ว่าพวกกลุ่มเข้าซื้อน่าจะดีขึ้นนะครับครับผมพี่กระจังไหนๆก็มาแล้วตลาดก็นั่นไปแล้วพรุ่งนี้หุ้นที่หน้าที่จะสนใจมีตัวไหนบ้างครับกลุ่มไหนบ้างพี่กระจังเป็นตัว IHL ครับตัวไหนนะพี่ IHL ครับ IHL นะครับ Inter High นะครับอันนี้ก็ทำเกี่ยวกับธุรกิจเบาะหนังรถยนต์นะครับประเด็นของเขาก็คือในช่วง Q4 เนี่ยมันจะมีเครื่องจักรใหม่เข้ามาที่เริ่มรันได้ในช่วงตุลาคมนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเพิ่มกำลังการผลิตตัวเบาะหนังของเขาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การรับรู้ในส่วนของคดีที่เขาพลิกตัวสำรองกลับมาด้วยนะครับเป็นกำไรพิเศษเข้ามาตรงนี้เราก็มองว่า Q4 เนี่ยมีโอกาสที่จะทำนิวไฮนะครับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเลยนะครับโดยของเราประเมินไว้ประมาณ90ล้านบาทนะครับก็เติบโตขึ้นทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q นะครับราคาฐานเราให้ไว้ที่13บาทนะครับสำหรับตัว IHL เท่าไหร่นะครับพี่กระจัง13บาทครับ13บาทนะใช่ครับล่าสุด11.60โอ้โหก็ยังมีช่องอีกประมาณหนึ่งครับประมาณสัก 5-6% ใช่ครับโอเคได้ก็น่าสนใจโอเควันนี้ขอบคุณครับพี่กระจังครับครับผมครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นนะครับคำแนะนำนะครับจากคุณชยศจีวังกูลนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกับข้อมูลที่น่าสนใจในช่วงสุดท้ายของรายการครับ